สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราพามาดูต้นกระเทียมป่าที่เราปลูกไว้ในบ้านนะคะเราปลูกไว้ได้อันนี้ปีที่4แล้วค่ะซัมเมอร์ที่4นะคะต้นกระเทียมป่าเราปลูกไว้ก็จะประมาณนี้ค่ะต้นกระเทียมป่านี่กินเหมือนกระเทียมทุกอย่างเลยนะคะช่วงเขาอร่อยที่สุดก็คือช่วงที่เขาขึ้นใหม่นะคะที่เขาขึ้นใหม่อ่อนๆเลยนะคะเพิ่งโผล่ใบมาเขาจะโผล่ใบมาตอนแรกค่ะเพิ่งโผล่ใบมาอ่อนๆเนี่ยเราไปสับเอาลึกๆเลยนะคะก็จะติดที่โคนๆขาวๆมาด้วยอันนี้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าใบเขาขึ้นสูงแล้วเขาจะเหนียวนะคะเขาจะเหนียวกินแล้วจะติดฟันเป็นเส้นๆมันไม่อร่อยแล้วมันก็จะเหนียวกินก็จะฉุนขึ้นเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นอ่อนขาวๆนี้จะหวานๆอวบๆเลยค่ะเราก็เพิ่งลองปีนี้เป็นปีแรกนะคะแต่อันเนี้ยทุกคนที่เขามาอยู่ที่ต่างประเทศแถวยุโรปนะคะของเรานี่อยู่ที่ UKทุกคนที่ UK จะบอกว่าอร่อยพออร่อยเสร็จเขาจะแนะนำนะคะจะแนะนำต่อๆกันแต่เราไม่เคยทานแต่เห็นอะไรก็ได้เราชอบปลูกเราจะบอกอะไรที่ปลูกแล้วอะไรสวยๆงามๆเขาบอกว่าอร่อยอย่างเงี้ยเราจะบอกทุกคนเก็บมาฝากเรานะคะแล้วทีนี้มีน้องคนนึงเขาเอามาฝากเรามีน้องเขามาฝากเราปลูกลองชิมดูเราเพิ่งชิมปีแรกอร่อยเราติดใจเราต้องวิ่งเข้าป่าเหมือนคนอื่นเขาเลยนะคะเราเคยลงแล้วนะคะตอนที่เขาขึ้นใหม่ๆวันนี้เรามาลงให้ดูเมล็ดนะคะดอกเขาเริ่มร่วงเมล็ดเขาเริ่มเต็มแล้วนะคะรอให้เขาแก่เราก็เก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ไว้ปลูกที่ตรงไหนเราอยากจะปลูกได้นะคะมีเพื่อนๆคนไหนสนใจก็บอกเราได้นะแต่เราให้ส่งค่าส่งเองนะคะแต่เราสามารถเก็บพันธุ์ให้ได้เราไปเก็บที่ป่าให้ก็ได้นะคะแต่คุณส่งค่าส่งเองนะคะถ้าส่งน้อยๆไม่ถึงขีดก็ไม่หมดไม่เยอะนะคะ100-200บาทเราเคยส่งไปไทยแล้วของเราส่งจากอังกฤษนะคะเราเคยส่งกลับไทยแล้วถ้าเป็นเม็ดค่ะประมาณนี้กี่เม็ดช่อละ3แค่ช่อนี้ก็ไม่เกิน300นะค่าส่งใครอยากเสี่ยงใครอยากได้ก็ลองนะคะถ้าเราเก็บให้ได้เราก็จะเก็บอันนี้เรามาถ่ายให้มาอัปเดตให้ดูเพราะเราเคยลงแล้วตัวนี้เริ่มแก่รอทำพันธุ์ถ้าเขาร่วงปีแรกๆนะคะถ้าเขาร่วงปีแรกๆก็จะประมาณนี้นะคะประมาณต้นเล็กๆอันนี้คือเขาร่วงปีที่แล้วนะคะนี่คือได้1ปีนี่ของปีที่แล้วร่วงเราไม่ได้เก็บพันธุ์ไม่ได้เก็บเมล็ดเขาไว้นะเพราะเราไม่คิดว่าเขาจะร่วงเยอะขนาดนี้แต่ปีนี้เราจะเก็บนะคะเพราะว่าร่วงทับกันไม่ไหวแล้วอย่างในป่านี่ก็จะร่วงทับกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นเยอะบางป่าก็ปล่อยให้เก็บบางป่าเขาก็อนุรักษ์ไว้นะคะไว้ให้ชมไว้ให้เป็นป่าให้เป็นป่าจริงๆอันเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นปีก่อนๆ นะคะไม่รู้กี่ปีนี่2-3ปีนะอาจจะเป็นของปีแรกร่วงก็ได้นะคะได้ต้นใหญ่ๆก็จะประมาณ3ปีไล่ๆกันมาเนาะนี่ก็เราปลูก4ปีละตอนแรกเราปลูกตรงต้นสตรอเบอรี่นะคะเราย้ายมาตรงนี้ถ้าเราไม่ย้ายก็จะใหญ่จะเยอะกว่านี้นะคะนี่เราย้ายมาตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็เยอะเหมือนฝั่งนู้นเลยแต่เราตัดหญ้าแล้วมันโดนใบเขาออกไปรากเขาก็จะอยู่นะคะเดี๋ยวปีหน้ามาลากเขาจะติดแล้วเขาจะขึ้นมาเยอะมากเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะเหมือนฝั่งนี้เหมือนเยอะตรงนี้เป็นปูนตรงนี้ปูนไม่ขึ้น
ล่อยให้ชมความสวยของเขานะคะใครสนใจก็บอกเราได้นะคะคลิปนี้เราขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะทำคลิปสั้นๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ